ดีคุณตาก่อนเจ็ดไปไหว้คุณตาเร็วไม่มีอ่ะโอ้โอ้สวัสดีคุณตาเร็วเมื่อกี้น้าบอกพ่อแม่มันทิ้งและเกลบอกหนูไม่ได้ทิ้งสักหน่อยใช่ไหมเกลเมื่อกี้พูดว่าอะไรเองแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบถามว่าหนูเป็นแม่อะไรแล้วหนูตอบเป็นแม่เหรอเด็กคนสองคนคุณเลี้ยงได้ไม่ต้องห่วงไปเถอะใช้ชีวิตเถอะนะอย่าไปรับมั่วตัวเออผมเข้าใจสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็ลองคิดดูแล้วกันไอ้เกียร์ว่าอะไรคนที่วนเวียนอยู่รอบตัวกูอ่ะไม่แล้วใครเอาลูดไปเนี่ยไอ้สัตว์หรือไม่จริงไม่เกี่ยวผมใช่ไหมล่ะก็ลูดพวกมึงทั้งนั้นน่ะไม่ใช่นะพอกูตัดหลานทุกคนเลยจบไปโต้เราเหลือกันสองคนแล้วไปโต้ไอ้เกียวโดนเรียบร้อยไอ้เกียวโดนเรียบร้อยแต่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอ้าวพี่เมียร์ทำไมเนี่ยทีนี้เอาไงอ่ะทีเนี้ยไม่รู้ชอบพูดแบบไม่จำหมูทีเฮ้ยอย่าเพิ่งเอารถไปกูไม่มีรถกลับไม่ใช่ก็ลุงนี่ไงลุงอยากจะให้แบบลุงพูดใช่เฮ้ยอย่ารถไปดิไม่มีรถกลับลุงบอกเลยว่าลุงโกหกก็ลุงโกหกไงลุงตัดมึงได้ที่ไหนล่ะลุงตัดมึงได้ที่ไหนจริงไหมจริงไหมล่ะสุดท้ายสุดท้ายนรกของกูอ่ะก็คือพวกมึงอยู่ดีถูกต้องไหมลูกใครก็ไม่รู้อยู่เต็มสภาเลยเออแล้วเกี่ยวกับพี่ลูกเอามาลำบากนายอีกเนี่ยรับผิดชอบด้วยลูกคืออะไรอ่ะไหนล่ะพ่อแม่ยอมรับแล้วขอบคุณเร็วเกลไม่ได้ยอมรับนะโอเคไม่ได้ยอมรับสรุปพ่อพี่ขอบคุณครับซัพพอร์เตอร์นะครับขอบคุณครับอันนี้รู้แล้วท่านนี้รู้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเอาไงเรียกว่ามีหรือเปล่าเรียกว่าสรรพนามเกี่ยวกับแม่หรือเปล่าเนี่ยผมจะได้ไปลุยเลยผมจะไปบุกโรงพยาบาลเลยใช่หรือเปล่าเอาอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิมึงอย่าเพิ่งไปเค้นเด็กเด็กมันไอ้นี่เอามึงลองเอางี้ไหมมึงลองอุ้มไว้บนหลังแล้วมึงก็ลองไปคุยดูเผื่อเด็กมันจะพูดจริงไหมล่ะไม่สนิทมันดูมันกลัวจะตายห่าเนี่ยไอ้เกียร์กลัวตรงไหนลองดูไหมมึงลองอุ้มไปลองอุ้มไปคุยเขาก็กลัวแล้วนะเห็นไหมล่ะไอ้เกลเนี่ยโทนี่ก็ได้ลองอุ้มไปคุยดูสิหลานไม่คุยอายไอ้เกียร์ยังเลยไม่เอาไม่ใช่ทางผมอะโหเห็นไหมป้าไหนไม่นุ่มเดี๋ยวอุ้มหนูป้ายังไม่นุ่มเลยก็ไม่อุ้มไงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโตป่ะโตขึ้นมาโตดูสิน่ารักแค่ตายว่านอนสอนง่ายจริงไหมไรเกียวมันไม่ว่านอนสอนง่ายหรือไงนะเกียวว่านอนสอนง่ายแต่บางทีมันก็ซุกซนมันก็หลานรักแหละอันนี้คือหลานกับเหลนไงมันต้องแยกให้ถูกมันเหลนยังไงอ่ะมันใช่ลูกหรือเปล่าเนี่ยไอ้เกียวน้าอะไรน้าไปรับมั่วตัวเนี้ยไม่เป็นไรใครจะไม่รับหรือจะยังไงก็ตามแต่เด็กคนนี้ก็โอสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือสายเลือดมึงนั่นแหละไม่ฮะไอ้เกลมันคือสายเลือดปลาที่ไหนอ่ะไม่รู้ลุงปลาจะบอกพี่หลงดูไม่ใช่เรื่องนี้ต้องถึงหูพี่หลงทำให้ตระกูลลิงด่างพร้อยอันจะไปบอกลูกหลวยลูกหลวงปวดหัวทำไมไม่พี่หลงจะได้ไล่ฆ่าให้หมดเพราะตระกูลมันด่างพร้อยไปขอบคุณครับพี่พี่บ้าขอบคุณสามสิบห้าดวงครับต้องพูดเล่นแล้วไปเถอะไปพักผ่อนเถอะพักผ่อนเถอะเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาในการยอมรับเว้ยกูเข้าใจกูเข้าใจดีไม่นะนะต้องหาพ่อก่อนเพราะมันยังไม่มีพ่อเลยถูกไหมมันจะมีลูกได้ไงเอาเป็นว่าสุดท้ายอ่ะเวลามันจะทำให้มึงอ่ะใจอ่อนเว้ยยิ่งมึงแก่ตัวไปอ่ะใครจะไปรู้โฟโต้อาจจะเป็นคนเลี้ยงมึงต่อมึงแก่ก็ได้อะไรเกี่ยวไม่เลี้ยงหรอมันก็ต้องเลี้ยงผมปะผมไม่มีตังค์อ่ะนะฮะไอเด็กนี่มันบอกไม่มีตังค์ก็เด็กยังเด็กอยู่ไงเดี๋ยวพอโตขึ้นไปมึงลองคิดดูเด็กถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมึงเดินไม่ไหวแล้วโฟโต้แล้วเกลต้องออกไปทำงานโฟโต้ก็ต้องอยู่เลี้ยงมึงจริงปะล่ะ
มันยังไม่ใช่สายเลือดลิงอ่ะแล้วต้องทำไงถึงจะเป็นสายเลือดลิงก็ต้องออกมาจากไอ้เกลไงถูกไหมนะถูกเออถูกโปโต้มุดเข้าไปแล้วออกมาใหม่เดี๋ยวนะ อะไรมันน่ะมันทำได้ที่ไหนอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้คนที่อะไรออกมาแล้วมุดกลับเข้าไปเออคนที่อะไรออกตัวเป้งอะที่เข้าไปไม่เต็มตัวเลยนะคนที่อะไรออกมาแล้วมุดกลับเข้าไปใหม่แล้วก็มุดออกมาใหม่เนี่ยนะไม่ได้มันไม่ใช่สายเลือดโอ้โหตะกูยิงคองหนูนั่งเด็กอยู่เลยดูใช่ไอ้เกียวมันยังเด็กไม่เป็นไรย้ายเถอะกูเข้าใจเว้ยนะใช่นะนายตัดพอดิกูไม่ได้ตัดพอแต่กูเชื่อว่าสักวันนึงอ่ะพอมึงโตขึ้นอ่ะมึงจะยอมรับอะไรง่ายๆเว้ยนะเข้าใจไหมว่าสายเลือดลิงมันก็ต้องมาจากลิงถูกไหมถูกปะล่ะถูกเออก็เหมือนแบบว่าอ่ะเนี่ยถ้าสายเลือดเนี่ยไอ้โทนี่มีลูกอ่ะอย่างไอ้จุนมันก็คือสายเลือดเวนไงไม่ใช่สายเลือดเป็นปิ้นไอ้ตีบไอ้ชี้ฮะครับถูกใช่เพราะสตีฟเป็นแพนด้านั่นแหละอ่ะแล้วถ้าสมมติไอ้จุนน่ะมันมีลูกออกมามันก็ต้องเป็นสายเลือดเวนก็น่ะคือสายเลือดใช่ไหมโทนี่มันต้องเป็นลูกที่เกิดจากไอ้จุนจริงเหรอไอ้จุนมีลูกไม่ได้เลยครับบอสมันไม่มีเหมือนกันไอ้จุนมีลูกแล้วนะฮะอะไรนะจุนมีลูกแล้วที่เอมม่าอยู่แฟมมีลูกแล้วอยู่ที่เอมม่าอยู่แฟมใช่เอ็มม่าเมื่อวานเพิ่งเจอที่นี่เองอยู่กับบีซิเลียนโอ้โหกลัวกูอยู่แบบครอบกลัวดูมัวซัวแต่ก็ชัวร์มีลูกกันเถอะพี่ผมว่าไว้คนเราอะไรวะไอ้เหี้ยมึงปวดหัววะไอ้ตีมึงก็มีลูกไม่ใช่หรอเหี้ยมก็คนเดียวก็น่ะคนหนึ่งไอ้ก้อนมันยังไม่มีแฟนไม่เคยสนใจว่ามึงหน้าไหนไอ้เกียวมันก็ยังไม่มีแฟนใครและก็ยังไม่มีลูกไอ้เกียวก็ยังไม่มีลูกเกียวมัวรับเลี้ยงให้โนปวดหัวว่ะในกรณีที่แลนกลับไปใช่ใช่ใช่ไม่ใช่รถตัวเองอ่ะโอ้โหเฮ้ยชีวิตไอเด็กนี่ไม่มีเนี่ยผมมองก็รู้แล้วเนี่ยความเป็นลิงไม่มีเลยโปโต้มีความเป็นลิงไหมโปโต้เป็นคนอะน่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาเชื่องอะบอสเห็นไหมบอสบอกเขาฟังง่ายมันเชื่องเออมันไม่มีมันไม่มีใส่เลือดผมหรอกก็เขาพูดไงจริงไหมล่ะเพราะส่วนมากลิงทุกตัวก็เชื่องคือผมเข้าใจนะถ้านาบอกว่าเออเป็นแบบว่าลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยที่แบบว่าช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยผมพอเข้าใจได้แต่ประเด็นคือแล้วทำไมถึงเลี้ยงแต่พอน่ารักไงจะการนะผมเข้าใจอ่ะน่ารักแต่สุดท้ายแล้วนะจะมาบอกว่าเป็นสายเลือดผมมันไม่ได้ถูกไหมนะอ่ะถูกไหมจริงถูกอ่ะนั่นแหละมันไม่ใช่สายเลือดมึงไงเพราะว่ามึงเพราะอะไรเพราะมันเป็นสายเลือดเกียวไม่ไอ้เกียวมันคือสายเลือดผมไม่ใช่โอเคใช่โอเคไม่ใช่กูเข้าใจผิดไม่เป็นไรมันก็คือถ้ามาจากไอ้เกียวถ้ามาจากไอ้เกียวมันก็คือใส่เลือดผมมาถูกนะถูกแต่คือถ้าไม่ได้มาจากไอ้เกียวไม่ใช่ใส่เลือดผมโอเคกับแน่เดียวไปแต่มึงจำไว้เลยนะไอ้เกียฮะสุดท้ายแล้วอ่ะลูกสาวมึงอ่ะก็ได้คนมียศมีตำแหน่งดูแลอยู่เว้ยไม่ต้องห่วงมียศอะไรอ่ะไม่มีอะไรคนในสภาหรอไม่รู้สิไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกแล้วเกียพักผ่อนเถอะน้องเอ้ยไอ้เกียวขึ้นรถเลยนะสวัสดีครับโชคดีครับไอ้เกียวขึ้นรถเลยแล้วเอ็มม่าคือใครมีเวลาคุยยาวเอ็มม่าคือใครเอ็มม่าคือลูกของจุนจ้านไงเป็นหมออยู่ที่แฟมกับจุนโทนี่เอาเคลียร์เลยเคลียร์เลยเมื่อแป๊บนึงเอ้ยแฟมเป็นระวังกูเกียวบ๊ายบายบ๊ายบายหมาสี่ลูกบ๊ายดูเฮียเกียวอะไรอ่ะเกียวด่าลุงอะไรนะลูกด่าลุงไหมอ่ะไม่เป็นไรด่าน้ำไหมเนี่ยเมื่อกี้พูดว่าอะไร
็บอกว่าหนูไปแล้วน้ำหนูเอาแบบเมื่อกี้เห็นไหมล่ะขนาดแค่นี้ยังโกหกเลยเรื่องแค่นี้ถ้ามันมีลูกมันคงตอบตรงๆเอาแบบเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรพูดมาใหม่ตรงเชี่ยอ่ะเกลขอโทษนะไปเถอะเกลไปเถอะเกลพี่อย่าพี่สอนลูกเยอะไปไม่ได้สอนกูไม่ได้สอนหนูก็พูดเดี๋ยวลูกทุกทีอ่ะลงไปกราบลุงลงไปกราบน้าก่อนเลยหนูก็พูดกับลุงแบบนี้ทุกทีอ่ะไม่เป็นไรลุงเข้าใจลุงเข้าใจไปเถอะไปในทางที่ดีของมึงเถอะเกลอยู่เป็นสุขเป็นสุขนะอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยเห็นไหมน้าบอกให้ไปไหนก็ไปอ่ะน้าไล่แล้วลูกขอให้มีความสุขมากๆนะหลานเลยลุงรักมึงเสมอเพราะสุดท้ายอ่ะมึงมีอะไรลุงก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอจริงไหมล่ะแต่มึงอ่ะที่ออกห่างไปผมไม่ได้ดูหาลุงไม่ว่าจะเป็นตึกข้างๆโรงพยาบาลเอ่ยคืออะไรอ่ะมันจะไปโรงพยาบาลทำไมมันไม่สบายลิงอ๋อเออใช่นั่นนั่นแหละประมาณนั้นลุงอยู่ที่เดิมเสมอหลานก็เคลื่อนที่ได้ตามเคสนะอุ้ยคืออะไรตามเคสเคสคืออะไรบอสไม่มีอะไรครับไม่เป็นไรมาเกลโชคดีเกลโอเคหลานเลยเรื่องใหญ่อะไรคือเรื่องใหญ่ไอ้ลุงพูดมั่วซั่วแล้วทำไมรู้เป็นอะไรแล้วไปว่านานทำไมแล้วไปว่านานทำไมน่ะไม่ได้ว่าแล้วสรุปยังไงเนี่ยสรุปยังไงไอ้เด็กเวรนั่นน่ะไอ้ลุงคุยโทรศัพท์ก่อนนะคุยว่ากี่โมงอ่ะแล้วจุนอีกโอ้ยประสาทจุนมีลูกเหรอสรุปจุนมีลูกเหรอมันมีผัวยังอ่ะมีผัวแล้วดิมีผัวไม่มีให้มีมันแล้วมันจะมีลูกได้ไงเดี๋ยวนี้คนหมดวะอ่ะมันก็ต้องคำถามเดียวกันปะเนี่ยไอ้เกลมันไม่มีผัวมันจะมีลูกได้ไงอ่ะไปไหนเกลไอ้โทรมาลูกทุเลาเหรอเออจะไปไหนเร็วเขาบอกว่าต้องไปประชุมอ่ะประชุมส่งลูกไปประชุมไหนอ่ะประชุมที่ตกปลาหนูก็งงที่ไหนนะไก่ยังอ่ะที่ไหนนะมึงบอกให้ไปส่งเองนะตอนนี้ตอนนี้มึงเชี่ยงไกลเลยมึงให้ไปส่งไม่เยอะไปเราไปส่งรู้ไหมโอ้ยสัตว์เอ้ยประชุมไกลจริงในมือประชุมเหี้ยอะไรเนี่ยที่ตกปลานี่ไปหาแก๊งเหรอลูกประชุมเหี้ยที่ตกปลาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกวิวดีมั้งมีบนตึกก็มีเยอะแยะนะบอกเขาด้วยลูกอย่างนั้นโอ้ยสัตว์ในเมืองมันก็ไม่หน่วงขนาดนั้นหรอกแค่มึงยืนคุยกันอ่ะบนตึกเยอะแยะออกไปไหนมันมีวิวสวยๆเต็มไปหมดหนักเลยประชุมมีอะไรที่ตกปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแกงเราไปไหนกันล่ะถามดิฮัลโหลน้องเดินอยู่ไหนตึกเดินเท่าไหร่วะมาไม่ได้เหรอไอ้พวกนี้เฉยนะมันเหลือไม่พอทำงานดำไม่ได้เห็นเรื่องแล้วพูดไปละเฮ้ยพูดต่อหน้าลูกเลยบนใจน้องโอเคถูกเออเดี๋ยวคุยกันอะไรที่มันมีอะไรชุมไกลจริงนะลูกอันนี้ช็อตนี้ขอพูดตรงว่าไกลจังที่ตกปลาข้างท่าเรือเบิกเรือตำรวจตรงไหนวะมาร์กดิกูมาผิดทางปะเนี่ยโทรไปเลยยังไกลอ่ะกูงงทำไมเขามาไปชุมตรงนี้อ่ะเออใช่งงไม่งงคนเดียวหรอกเกียวYeah. All day.
day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake.